ณขณะที่จัดรายการขณะนี้คุณผู้ชมคงได้ยินเสียงฝนตกนะครับเป็นบรรยากาศที่ธรรมชาติจริงๆนะครับจะมีฝนตกลงมานะครับทำให้ชุ่มฉ่ำไปทั้งประเทศเหมือนกันครับในช่วงนี้เป็นช่วงหน้างานบุญนะครับอย่างเช่นการหล่อเทียนพรรษานะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำปางกันแล้วกันนะครับคุณชาติหรือว่าชาติคดีเด่นนะครับเป็นนักฟุตบอลในลักษณะจิตอาสานะครับก็พาประชาชนนะครับไปรอเทียนพรรษากันครับในช่วงเทศกาลงานบุญครับเราไปกันที่วัดแม่แป้นตำบลนาแกอำเภองาวจังหวัดลำปางครับเป็นงานประเพณีรอเทียนพรรษาซึ่งวัดแม่แป้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องกันมาถึง8ปีนะครับเรียกว่าหยุดเว้นว่างกันไปเลยนะครับดังนั้นครับท่านพระครูสุทินพัฒนสารท่านเจ้าอาวาสวัดแม่แป้นนะครับจึงได้บอกกล่าวไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับครูประชาชนครับได้มารวมใจในการหล่อเทียนพรรษาในวันนี้นะครับก็จะมีประชาชนจากหลายหมู่บ้านครับที่อยู่ในตำบลนาแก่นะครับมาร่วมในการหล่อเทียนพรรษาก็ถือว่าเป็นการรวมจิตรวมใจของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการแผ่บุญให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับต่อสู้กับโรคภัยโรคร้ายที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้และประเทศไทยของเรานะครับในขณะที่คุณชาติคดีเด็ดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในการหล่อเทียนพรรษานะครับก็ได้พูดถึงกิจกรรมดังกล่าวนะครับที่ว่างเว้นจากการหล่อเทียนพรรษาสำหรับวัดแม่แป้นเนี่ย8ปีเต็มๆนะครับวันนี้ก็ได้มาร่วมทำบุญกับพี่น้องประชาชนนะครับคุณชาติคดีเด็ดนี่ก็เป็นนักฟุตบอลนะครับมือสมัครเล่นแล้วก็ชอบเล่นฟุตบอลการกุศลมอบสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬานะครับให้กับเด็กๆน้องๆต่างจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นการร่วมทำบุญกันนะครับในช่วงภาวะที่เราต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็ให้มันหายไวๆแล้วก็จากโลกนี้ประเทศไทยของเราอย่างเร็ววันนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งกิจกรรมครับในการหล่อเทียนพรรษานะครับเป็นช่วงเทศกาลงานบุญนะครับคุณผู้ชมครับการหล่อเทียนพรรษาก็ถือว่าเป็นประเพณีที่เราอนุรักษ์กันไว้นะครับอย่างเช่นวัดแม่แป้นเนี่ยก็เว้นนะครับในการหล่อเทียนพรรษาถึง8ปีครับมาวันนี้ก็เริ่มอีก1วันนะครับประเพณีที่สวยงามของคนไทยของเรานะครับเป็น1กิจกรรมนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับ